สวัสดีครับวันนี้เรามา unboxing สิ่งหนึ่งนะครับที่ยังไม่เคยทำรีวิวมาก่อนเลยนั่นก็คือดูกล่องซะก่อนหลายหลายคนพอจะเดาออกนะครับว่าคือรองเท้าอะไรนะครับหันให้ดูก่อนว่ากล่องเนี่ยมีดีไซน์ที่ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์เลยทีเดียวนะครับเป็นตัวดีมีปีกนะครับอย่างนี้นะครับเป็นเงาเงาสะท้อนเป็นลุงลุงด้วยนะครับอันนี้คือ Adidas Dame 4นะครับหรือ Dame รุ่นที่4นั่นเองนะครับสีนี้เอามาเรียกน้ำย่อยก่อนละกันนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้ Dame 4มีอยู่แล้ว4สีนะครับตอนนี้อันนี้เป็นสีที่5ที่เข้ามานะครับจะเรียกว่า Static นะครับ เปิดกล่องกันเลยตัวกล่องนะครับก็จะพันไปด้วยกระดาษที่มีความเป็นแอธลีตเนี่ยผสมอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่ามันจะมีรูปนักกีฬานะครับอยู่บนตัวกระดาษห่อเนาะแล้วก็จะมีชื่อกำกับอยู่ด้วยนะครับเป็นนักกีฬาที่สวมใส่รองเท้าที่มีเทคโนโลยี Bounce Cushioning อยู่นะครับในปัจจุบันก็ลองไปดูได้นะครับว่ามีใครบ้างซึ่งค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็เป็นกิมมิกอย่างนึงนะครับทีนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งตัวนี้กันนะครับโอเคเราได้เห็นตัวเป็นๆแล้วนะครับอันนี้คือ DM4 นะครับที่เพิ่งลอนช์ออกมาซึ่งสีนี้เนี่ย Static เนี่ยเป็นสีที่เหมือนกับถูกพัฒนามาจากตัวอื่นๆอีกทีหนึ่งนะครับจริงๆก็ไม่เรียกว่าพัฒนาสักเท่าไหร่เพราะว่าDame 4เนี่ยแต่ละสีเนี่ยมันจะมีวัสดุที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับในตัวของหน้าผ้ารองเท้านะครับแต่ละสีหน้าผ้าจะมีความแตกต่างกันหมดเลยนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเพิ่งจะลอนจะมาในต้นปีนี้นะครับก็เป็นสีที่ค่อนข้างน่าสนใจน่าติดตามนะครับในที่นี้เนี่ยตัวDame เนี่ยหลายๆท่านเคยลองใส่เดมมาแล้วนะครับเดมเนี่ยเป็นรองเท้าที่เดเมียนลินลาร์ดนะครับผู้เล่นของพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์เนี่ยเป็นผู้สวมใส่นะครับก็คือเป็นสตาร์ของทีมนี้นั่นเองนะครับซึ่ง Adidas เนี่ยได้ซานกับเดมไว้นะครับอันนี้ออกมาเป็นรุ่นที่4แล้วนะฮะซึ่งประสบความสำเร็จมากนะครับในรุ่นที่ผ่านๆมาซึ่งรุ่น4ก็เช่นกันนะครับตอนนี้ขายออกเร็วมากนะครับทำให้หลายๆไซส์เนี่ยหมดไปแล้วนะครับใครที่ดูรีวิวนี้อยู่ถ้ายังตัดสินใจไม่ได้รีบตัดสินใจนะครับตัวนี้เราจะมาพูดถึง Static นะครับว่าทำไมถึงเรียกว่า Static นะครับแล้ววัสดุแต่ละจุดเนี่ยมันเรียกว่าอะไรบ้างนะครับของ Dame 4นั่นเองนะครับเรามาดูกันนะครับจุดแรกนะครับตรงลิ้นนะครับลิ้นจริงๆไม่เรียกว่าลิ้นนะจะเรียกว่าเป็นคอล่านะครับเพราะว่า Dame 4ตัวนี้เนี่ยไม่มีลิ้นนะครับจะเรียกว่าพูลแท็บกันละกันนะครับพูลแท็บเนี่ยเอาไว้ดึงนะครับเพื่อช่วยในการสวมใส่นะครับเพราะว่าตัวคอล่าเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นได้นะครับเหมือนถุงเท้านั่นเองนะครับซึ่งทำมาเพื่อการกระชับสูงสุดนะครับเวลาผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยสวมใส่นะครับในที่นี้เนี่ยตัวพูลแท็บเนี่ยเขามีการดีไซน์นะครับเป็นใช้วัสดุหนังเลยนะครับในทุกๆสีเนี่ยจะเป็นวัสดุหนังทั้งหมดนะครับโดยที่มีโลโก้ตัวดีมีปีกนี้นะครับก็คือ Damian Lillard นั่นเองนะครับโดยที่ใต้ตัวเชือกเนี่ยที่เป็นพูลแท็บเนี่ยจะเป็นการปั๊มตัวเลขสถิติต่างๆของเดมเอาไว้นะครับซึ่งทั้ง2ข้างเนี่ยก็จะมีทั้งคู่เลยนะครับตัวสถิติเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาลงในตัวโพสต์อีกทีนึงนะครับว่าเลขแต่ละเลขเนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะครับเพราะว่าเดมเนี่ยเวลาดีไซน์ออกมาแต่ละรุ่นเนี่ยเขาจะแฝงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับไว้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับในตัวรองเท้าซึ่งมีเรื่องให้เล่าได้ยาวนานยาวเหยียดเลยทีเดียวนะครับโอเคเรามาดูถึงจุดต่อไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าหน้าผ้าเนี่ยถูกแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนคอล่านะครับแล้วก็ตัวหน้าเท้าเนี่ยจะเป็นวัสดุเดียวกันนั่นก็คือเป็นอิลาสติกนะครับซึ่งมีความยืดหยุ่นอย่างมากเลยเขาเรียกว่าเป็นคอมเพรสชันนะครับคือใส่ลงไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะรัดกับเท้าเราทันทีนะครับไม่ต้องใช้แบบการเบรกอินใดๆนะครับสามารถที่จะใส่ปุ๊บกระชับกับเท้าพอดีเลยนะครับรุ่นนี้ก็เลยไม่จำเป็นต้องเบรกอินนะครับ
แล้วก็ตัว3ขีดตรงนี้นะครับที่เป็นโลโก้ของ Adidas เนี่ยเขาจะใช้วิธีการใช้เป็นวัสดุหนังนะครับเราจะมองแล้วจะเห็นว่ามันจะมีลายหนังอยู่ในนี้นะครับค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันพรีเมียมมากเลยนะครับในรุ่นนี้นะครับแล้วก็ปอกคอล่าด้านในจะมีลายเซ็นนะครับของเดมนะครับปั๊มนูนต่ำลงไปนะครับก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับของเดมแล้วก็จุดถัดมาเนี่ยคืออัปเปอร์ด้านหน้านะครับอัปเปอร์ด้านหน้าของสีสเตติกตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากสายตาเนี่ยน่าจะเป็นcircular knit นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นแจ็คการ์ดผสมกันเข้าไปนะครับคือ circular knit เนี่ยมันจะเป็นการถักผ้านะครับที่มีการม้วนเป็นวงกลมเลยครับก็เรียกว่าเป็น circle นะครับก็เลยเรียกว่า circular knit นะครับมาต่อเป็นผืนเดียวกันทั้งหมดนะครับผสมกับแจ็คการ์ดซึ่งแจ็คการ์ดเนี่ยจะเป็นการทออีกแบบนึงที่มีความถี่มากได้ก็จะเส้นเล็กลงนะครับทำให้มันมีความแข็งแกร่งในตัวหน้าผ้านะครับข้อดีของแจ็คการ์ดนะครับอย่างนึงก็คือมันสามารถที่จะเล่นลวดลายบนผืนผ้าแผ่นเดียวได้โดยที่ไม่ต้องไปเสริมวัสดุหรือผ้าชิ้นอื่นๆเข้ามาถมทับเข้าไปอีกทีนึงนะครับอันนี้จะใช้ผ้าแค่ผืนเดียวนะครับทอออกมาเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับจะเห็นได้ว่าสีสเตติกเนี่ยสองข้างเนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์กันเล็กๆน้อยๆนะครับคือข้างเนี้ยมันจะมีความแดงมากกว่าปกตินะครับส่วนข้างนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นน้ำเงินมากกว่าปกตินะครับในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าไอ้สีพวกนี้เนี่ยมันมาจากทีวีเทเลวิชันนะครับบาร์คัลเลอร์ก็คือเหมือนเวลาเราแบบเมื่อก่อนที่เราดูวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่ฮะทีวีเวลามันไม่มีสัญญาณหรืออะไรเนี่ยถ้ามันไม่ซ่าเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแท่งสีนะครับซึ่งไอ้แท่งสีเนี้ยมันบ่งบอกถึงว่าเดมเนี่ยเขาโฟกัสในการทำสถิติเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่ไม่ใส่ใจกับสิ่งที่มันเป็นnoise หรือว่าสิ่งที่มันต่อต้านเขานะครับฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าการมุ่งหน้าทำสถิติเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะไปสนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ใดๆนะครับมุ่งหน้าแข่งกับตัวเองดีกว่านะครับจึงได้ออกมาเป็นรุ่นเดม4สีสเตติกนี้นะครับมาด้วยโทนดำนะครับแล้วก็เป็นเซอร์คิวลาร์นิดแจ็คการ์ดผสมกันนะครับโดยที่เล่นลวดลายซึ่งในที่นี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแต่ละข้างแต่ละคู่เนี่ยแพทเทิร์นเหมือนกันไหมหรือว่าส่วนตัวนะคิดว่ามันแรนดอมคุณก็จะได้รองเท้าที่ไม่มีใครเหมือนกลับบ้านไปนะครับเป็นตัวรองเท้าคู่เดียวที่คุณมีแล้วลายแบบนี้เลยนะครับวัสดุถัดมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเดมเนี่ยเขามีการดีไซน์พื้นเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับตัวพื้นกลางเนี่ยเขาจะเรียกว่า bounce cushioning นะครับเขาจะมีปั๊มอยู่ฝั่งนี้นะครับเรียกว่า bounce นะครับเป็นตัวนูนขึ้นมา bounce คืออะไร bounce เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ Adidas เนี่ยออกมาเคลมว่ามันเป็นวัสดุที่เบานะครับมีน้ำหนักเบามีความยืดหยุ่นเนี่ยค่อนข้างสูงและส่งแรงคืนเนี่ยค่อนข้างดีนะครับหมายความว่าผู้เล่นอย่างเดมเนี่ยต้องการการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วนะครับแล้วก็มั่นคงนะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะทำแต้มได้นั่นเองนะครับซึ่งเบาส์เนี่ยมาตอบสนองตัวนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่1ยืดหยุ่น2มีน้ำหนักเบา3ก็คือส่งพลังคืนนะครับทำให้เบาส์เนี่ยมีความเด้งมากกว่านุ่มนั่นเองนะครับใครที่ชอบความเด้งมากกว่านุ่มผมแนะนำตัวเดมสีนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีความหยักแดกหยักแดกของพื้นกลางนะครับเป็นดีไซน์ที่บอกว่าดีไซเนอร์เนี่ยเขาบอกว่าตัวเดเมียนลิลลาร์ดเนี่ยมักจะเป็นผู้เล่นที่เป็นบัสเซอร์บีเตอร์หมายความว่าเขาปล่อยบอลในจังหวะที่ก่อนหมดเวลาเพียงเสี้ยววินาทีนะครับแล้วก็ไปทำสกอร์ได้เนี่ยหลังจากนั้นเสมอเลยแล้วก็เป็นผู้ชนะนะครับทำให้เป็นกระแสว่าเขาเป็นบัสเซอร์บีเตอร์คนหนึ่งนะครับมันก็เหมือนกับว่าตัวนี้มันเป็นคลื่นเสียงของไอ้ตัวออดหมดเวลานั่นเองนะครับเป็นคลื่นเสียงตอนเฟสตอนสุดท้ายพอดีนะครับเดมมักจะเป็นฮีโร่ในทีมเวลาทำแต้มแบบนี้ทุกทีนะครับเอาล่ะมองถึงพื้นล่างแล้วนะครับเมื่อกี้ก็โชว์ให้ดูหลายรอบแล้วพื้นล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะครับเหมือนกับว่ามันเป็นลายถ้ามองง่ายๆมันเหมือนลายนิ้วมือของมนุษย์นะครับก็คือมีลวดลายแพทเทิร์นที่ดูแบบไม่มี
ไม่มีรูปแบบนะครับในตัวลายนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันหนึบมากนะครับแค่ถูก็ยังได้ยินเสียงแบบอิดแอดอิดแอดเลยก็คือเป็นยางที่ค่อนข้างหนึบนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งตอบสนองตอบย้ำเขาอีกว่าเดมเนี่ยเป็นคนที่ต้องการการเคลื่อนที่อย่างมั่นคงและรวดเร็วนะครับตัวนี้ก็จะมีความยึดเกาะได้ดีนะครับแล้วก็มัลติไดเรคชันก็คือเราเปลี่ยนทิศทางได้นะครับอย่างหลากหลายเลยทีเดียวเพราะว่ามีการหมุนด้านของหน้ายางเนี่ยไปในทุกทิศทุกทางเลยนะครับแล้วก็มีการเสาะลึกเป็นสัญลักษณ์ของ Adidas ด้วยนะครับเป็น3ขีดบริเวณส้นเท้านี้นะครับเอาแหละใครยังมีคำถามอะไรลองคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นะครับเรามาพูดถึงราคากันก่อนนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่ 4,800 บาทนะครับใครที่ได้ซื้อเดมไปในซีซั่นก่อนๆเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่ 4,790 นะครับในซีซั่นใหม่จะเป็นราคาใหม่แล้วนะครับ 4,800 บาทนะครับก็รีบกันนิดนึงนะครับจำนวนไม่ได้เข้ามาเยอะนะครับแล้วก็อีกเช่นเคยก็คือ Exclusive เฉพาะที่ Deluxe Store เท่านั้นนะครับสาขาที่สามารถที่จะเข้ามาซื้อได้เนี่ยก็คือมีที่ Flagship นะครับตรงจุฬาซอย7นะครับหรือว่าทางหลังสนามกีฬาแห่งชาตินะครับเรียกง่ายๆอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใน MBK Center นะครับชั้น G ชื่อร้าน Intersport นะครับแล้วก็ชั้น2เนี่ยชื่อ Deluxe Premium Store และชั้น3ของ MBK เนี่ยชื่อ Deluxe Concept Store นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ